แผนงานที่บอกว่าอันใดการพัฒนาบุคลากรเราเขียนไว้พฤษภาถึงมีนาโดยพฤษภาถึงมีนานี้เราจะทำอยู่4เรื่องแต่เราไม่ได้บอกว่าเราจะไปดูงานเมื่อไหร่แต่ก็อยู่ในห้วงนั้นแหละเข้าร่วมประชุมโครงการเมื่อไหร่ก็อยู่ในห้วงนั้นแหละก็คือ1ปีการศึกษาเลยนี่คือการทำแผนแบบไม่มีแผนแต่มีแผนนั่นแหละแต่ไม่มีแผนอันนี้ไม่ใช่ประเด็นแต่ผมไปดูปฏิทินปุ๊บจำไว้นะอันนี้พุทธภาถึงมีนาทั้ง4เรื่องนะขอดูปฏิทินขยายคิดนำเสนอพอมาศึกษาโรงงานระดับป้ายทำไมพฤษภาขีดแค่นั้นล่ะแล้ววันอื่นทำไมไม่มีทำไมหัวข้อนี้มันเพิ่มขึ้นจากแผนทำไมหัวข้อไม่ตรงแผนประเด็นมันอยู่ตรงนี้มากกว่านึกออกไหมเมื่อกี้พัฒนาบุคลากรเรามี4เรื่องพัฒนาบุคลากรข้อที่4พฤษภาถึงมีนาชัดเจนตามแผนแต่อยู่ๆมีเฉพาะศึกษาดูงานโรงเรียนที่ละป้ายพฤษภาแค่นั้นเองไม่มีครับอีก4อันอีก3อันไปไหนปฏิทินกับแผนได้ดูกันไหมว่าถ้าแผนเรามีหัวข้ออะไรปฏิทินก็ต้องขีดตามแผนหัวข้อก็ต้องตรงตามแผนไม่ใช่เฉพาะอันนี้สิ่งที่ผมกำลังจะแนะก็คือไปไล่เช็คแต่ละข้อแต่ละลำดับในแผนว่าขีดตรงกันกับปฏิทินหรือไม่หัวข้อตรงกันหรือไม่ถ้าอย่างนี้ผ่านระดับป้ายนะมันก็จะไปอย่างนี้แหละทั้งประเทศเขียนระเบียบนี้อันนี้เรื่องใหญ่ปรับอันนี้ให้ปรับจริงๆครับผมถ้าปรับแล้วหัวข้อยังไม่ตรงกับแผนนี้ลำบากเรื่องที่สองที่จะแนะในแผนขึ้นไปดูแผนเรื่องการตั้งปริมาณงานไม่ได้ยกทุกอันนะยกเป็นตัวอย่างขอดูองค์ประกอบที่3ลำดับที่2วงเล็บ2อันนี้ทำไมไม่มีรวมเอาดูเรื่องรู้เรื่องก่อนขอดูดอกคุณครูน้องนางนับดอกหน่อยได้กี่เรื่องแล้วสรุปกี่เรื่องช่วยกันใครก็ได้ช่วยกันนับ3บวก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 1บวก1บวก1บวก3เป็นเท่าไหร่15ใช่หรือไม่ลองนับเรื่องก่อนได้กี่เรื่องเรื่องได้ถ้าหากวันนั้นในนี้มันจะได้ทั้ง48เรื่องค่ะแต่ว่าแล้ว15เรื่องข้างบนคืออะไรก็คือเรื่อง3 1 2 3เนี้ยค่ะมันเป็นเรื่องย่อยที่อยู่ในรูปร่างถ้าทำอย่างนี้แล้วคนดูงานเขาจะเข้าใจว่าอย่างไรใช่ครับอาจจะห่วงเพราะว่าจำนวนรวมกับจำนวนรายละเอียดติดย่อยอันนี้ผมให้ดูแค่อวัยวะเดียวเวลาตั้งชื่อละเอียดไหมดีละเอียดนั่นแหละสามารถแต่งได้แต่ถ้าบวกกันแล้วที่ตรงรับป้ายได้ไงใครประเมินโสพลสุรโยธีไข่ม้าพอโสพลประเมินบวกเลขยังไม่ถูกยังให้ผ่านอะไรทำนองนั้นเนี่ยมันจะกระทบมาสองเรื่องนะหนึ่งคือหัวข้อกับวันที่ความเป็นไปได้กับตรงกับปฏิทินหรือไม่เนื้อหาที่ตั้งในนี้มันตั้งในความเข้าใจหรือใส่เพื่อให้มันมีท่านก็ต้องไปเช็คอีกครับผมแต่ที่ร้ายแรงก็คือหัวข้อในแผนมันไม่ตรงกับปฏิทินเลยครับนั่นแหละต้องไปดูดีๆมันคือเรื่องเดียวกันนั่นแหละก๊อปจากแผนมาวางในปฏิทินแค่นั้นเอง
ชื่อไหมถ้า 3.2 วงเล็บ2ผิดนะคุณครูไปดูวงเล็บ4ผิดตังค์เลยไปดูเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องที่ท่านวงเล็บ4เห็นไหมก็เหมือนกันเรื่องหลอกไปดูหลอกอีกสไลด์หนึ่งเห็นไหมครับ15เรื่องเหมือนกันครับมันก๊อปมามันก็เลยคิดเหมือนกันเลยครับประมาณนั้นนะครับเดี๋ยวถ้าเราก๊อปไปให้โรงเรียนหลังๆมันก็จะไปตามกันก็จะตรวจเช็คในน้องเดี๋ยวเพิ่งเชื่อถือเลยครับตอนนี้นะครับเดี๋ยวรอเราแก้ไขข้อมูลที่ถูกต้องสมบูรณ์เดี๋ยวค่อยมาดูนะครับการตั้งปริมาณอีกอันหนึ่งที่มันดูแล้วมันทำแม่งอ่ะดูไล่ไปอันด้านที่3หน่อยอีกอันหนึ่งคุณธรรมเนี่ยครับด้านที่3บอกว่าปริมาณงานคือแบบประเมินคุณธรรมจริยธรรมมี9เรื่องไอ้9เรื่องนั้นน่ะเรื่องที่8เรื่องที่9คือเรื่องอะไรคุณธรรมมันเป็นเรื่องที่อยู่ในหมวดข้อการประเมินค่ะซึ่งมันอยู่ในหมวดข้อลำดับที่3นั่นคือคุณครูเอาเรื่องในแบบประเมินมาวางไว้เฉยๆแต่ว่าวางแล้วเขียนตีความไม่เข้าใจแค่นั้นเองความหมายเพราะถ้าสมมติว่าเราจะทำปริมาณงานว่าลำดับที่เราจะทำยังไงเราจะทำยังไงในปริมาณงานแต่เข้าใจนั่นแหละคือก๊อปทั้งหัวข้อแบบประเมินนั่นแหละมาวางเลยมีกี่ขีดก็ใส่ตัวเลขไปเท่านั้นด้วยแต่เมื่อดูแล้วคุณธรรมมันมีกี่เรื่องเพราะว่าแบบประเมินมันเรื่องคุณธรรมจริยธรรมหรือการดูแลรักษาอุปกรณ์เราตั้งปริมาณไงว่าปีนี้เราจะดูแลกี่ครั้งไหมเราจะดูแลห้องกี่ครั้งดูแลพื้นที่กี่ครั้งนั่นมันจะเป็นปริมาณงานเป็นครั้งไหมแต่ไม่ใช่เป็นการประเมินทำนองนั้นนะครับก็คืออย่ารวบหัวข้อทั้งๆที่มันไม่ใช่เรื่องคุณธรรมทั้งหมดอันนี้ชี้ประเด็นเฉพาะลำดับนี้นะส่วนการตั้งปริมาณงานลำดับอื่นให้เป็นตั้งด้วยความเข้าใจอย่าตั้งเพื่อให้มันมีถ้าเราเข้าใจเราก็จะถ่ายทอดได้ตรงนี้นะครับค่อนข้างสงสัยอยู่เหมือนกันนะครับในส่วนของข้อที่8กับข้อที่9ครับก็บอกว่าเป็นครั้งเช่นเราจะดูแลพื้นที่ศูนย์รักษาโรงเรียนกี่ครั้งให้ระบุจำนวนครั้งขึ้นมานะครับแล้วถ้าไม่จำนวนครั้งจะระบุอะไรอ่ะการดูแลรักษาตอนแรกผมยังคิดว่าเอ๊ะ2ส่วนนี้จะต้องตัดออกไปไหมเพราะว่าในส่วนของการดูแลรักษาเนี่ยมันอยู่ในส่วนของความรับผิดชอบอยู่แล้วหรือเปล่าหรือว่าเรายังต้องคงเอาไว้ดูหัวข้อข้างบนนั่นแหละมันสัมพันธ์กันไหมกับ2ข้อสุดท้ายยิ่งข้อที่4มันยิ่งไปกันใหญ่เลยการตั้งปริมาณงานตลกไหมถ้าสมมติว่าอันนี้ไม่ระบุจำนวนครั้งเลยครับเป็นตัวเช็คการเป็นครับผมไม่รู้ว่าปฏิทินมีไหมด้วยนะการเยี่ยมชมสนุกสนานโรงเรียนนะมาได้มีนาของ2นะอันอื่นอย่ามานั่นระยะเวลามาเดือนหนึ่งไม่ได้การไปให้ความรู้ก็อย่าไปนะปีนาเท่านั้นที่ไปเป็นไรเช่นดีครับไปได้ไหมผมไปเดือนกุมภาได้ไหมจริงๆเราน่าจะเปิดโอกาสให้มาได้ตลอดนะครับแต่ว่าอันนี้เป็นข้อผิดพลาดที่เห็นชัดเจนมากจริงๆครับเดี๋ยวไปปรับตรงนี้นี่เข้าใจว่าเป็นระยะเวลาที่เราปฏิบัติงานเพราะมันเป็นของข้อสรุปการเรียนนักเรียนมาใช้ส่วนทุกสาขาโรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้เนี่ยเดือนอื่นจะมานะลูกนะมีนานะครูกำหนดไว้ให้ข้อที่หนึ่งคือเข้าใจว่ามันเป็นในส่วนของตอนที่ทำงานนะคะสรุปก็คือที่เขียนมันไม่ใช่ปริมาณงานก็แล้วกันที่เราเขียนเนี่ยถ้าเป็นปริมาณงานคือนักเรียนจะมาใช้ส่วนทุกสาขาโรงเรียนกี่ครั้งก
ี่คนนั่นคือคำว่าปริมาณงานแต่นี่มันเป็นหัวข้อของงานแล้วส่วนระยะเวลานี่ก็คือเป็นระยะเวลาที่นักเรียนเข้าไปใช้ไม่ใช่ระยะเวลาที่คุณครูเขาสอนและคณะกรรมการเนี่ยใช่ก็ไปใช้เดือนมีนานั่นแหละห้ามไปเดือนก็คือไม่ใช่ระยะเวลาที่คุณครูไม่สอนจะสรุปงานใช่ไหมคะเป็นระยะเวลาที่ให้นักเรียนไปใช้ดูหัวข้อคุณครูดูหัวข้ออันนี้มันจำกัดเวลาในการให้เข้ามาศึกษาจะให้เป็นคนไหนก็ผ่านได้ก่อนปฏิทินก็คงไม่ดูแล้วเพราะว่าปฏิทินข้อถัดไปก็คือมันจะเป็นไม่เป็นไปตามแผนนั่นล่ะทั้งหัวข้อทั้งขีดเวลาเหลืออีกเท่าไหร่อีก17นาทีขอดู 1.3 วงเล็บ3นะครับการจัดการเรียนรู้อยากสอนก็สอนมาคุณจะสอนเรื่องนี้วันนี้ไม่มีแผนนะ
หรือทำเป็นกำหนดการสอนหรือทำเป็นแผนการสอนตกลงเป็นกำหนดหรือเป็นแผนที่ทำก็เป็นแผนครับแผนชุมนุมเลยตกลงทำแผนนะสองแผนไอ้ที่ไม่ทำแผนอยากสอนก็สอนไม่มีสรุปว่าเป็นกำหนดการหรือเป็นอะไรนอกจากต้องแผนถามอีกจะทำได้ไหมได้ครับขอดูภาษาไทยภาษาไทยแบบภาษาไทยนี่คือภาษาไทยครับผมมีกี่แผนภาษาไทยมีทั้งหมดนะครับไม่ไม่อยากเอามาถอยถอยไปดูแผนมีกี่แผนตรงนี้เป็นแผนที่1แผนที่2แผนที่3แผนที่4แผนที่5แผนที่6แผนที่7ค่ะ1แผนคุณปูเรโนนะคะจะสอน2แผนใช่ค่ะ3แผนเพราะว่ามันเป็นคนละตัวชีวันนะคะเราก็เลยเขียน2แผนนะคะแล้วตรงนี้ก็จะเป็นคุณปูบารมีนะคะถึงแม้ว่าจะสอดคล้องหลายองค์ประกอบแล้วคุณปูก็เขียนแผนเดียวค่ะตรงนี้ก็จะเป็นแผน1แผน1แผนรวมกันเป็นทั้งสิ้น7แผนตัวนี้ก็จะเป็น1แผนเป็น3 4 5 6 7เอาล่ะทีนี้ลำดับ4 6 7สอดคล้องกันยังไงเวลาเขียนแผนม2องค์ประกอบที่4ลำดับ6ลำดับ7ก็คือเท่าที่อ่านขอดูแผนหน่อยเมื่อกี้ขอดูแผนลำดับ6ลำดับ7เมื่อกี้หน่อยลำดับ6ตรงไหนไปดูตารางเมื่อกี้ขอดูของม.สองที่บอกว่าอาจารย์เรโนเนี่ยองค์สี่ลำดับหกลำดับเจ็ดปรากฏในแบบตรงไหนลำดับที่หกและเจ็ดแล้วก็เรื่องที่สองคือการแก่และองค์ประกอบที่ห้าลำดับที่สองนั้นคืออะไรองค์ประกอบห้าลำดับสองใช่อีกหนึ่งแบบไหมอ๋อไม่ใช่ค่ะเป็นแผนเดียวกันค่ะแผนเดียวกันของอะไรแผนเดียวกันของมาตรฐานตัวที่ทอสองจุดหนึ่งมสองทับสามแสดงว่าแผนนี้คุมองค์ประกอบที่สี่ลำดับหกลำดับเจ็ดแล้วก็คุมองค์ประกอบที่ห้าลำดับสองสามเรื่องเลยแผนเดียวก็เหมือนกับว่าในลำดับที่สี่เนี่ยที่เห็นเหมือนครูเขาจะสอนวิธีการเขียนรายงานนะคะแล้วทีนี้พอไปลำดับขอดูภาษาไทยองค์ประกอบที่3ลำดับที่1หน่อยฟังนี่อีกแบบนึงฟังนี้ฟังนี้ครับนั่นแหละองค์3ลำดับที่1และองค์4ลำดับ2 3สอนยังไงคุณครูปรมีอยู่มั้ยคะองค์3ลำดับ1แล้วก็องค์4ลำดับ2 3รวบในแผนเดียวอยากจะรู้ว่าสอนยังไงในส่วนของการสอนจะต้องถามครูผู้สอนลองดูตารางสรุปแบบหน่อยองศาลำดับหนึ่งแล้วก็องค์ปรากฏตรงไหนไม่เห็นในองศาเลยคือมันไม่ใช่เฉพาะนี้หรอกครับแต่ผมยกตัวอย่างแค่ภาษาไทยเฉยว่าแมปที่เราทำกับตารางที่สรุปกับแผนที่เขียนกับตัวเลขที่สรุปนั่นคือความจริงหรือไม่วกไปคำถามแรกที่ผมถามคุณครูนั่นแหละถ้าเป็นความจริงมันก็ต้องสอดคล้องกันทั้งหมดอันนี้ผมยังไม่ได้ไปดูว่าใช่ไม่ใช่เนื้อหาเอาแค่ความสอดคล้องก่อนถ้าบอกว่าใช่ไม่ใช่เนื้อหาภาษาไทยเป็นองค์ประกอบที่สามเป็นรูแมปภาษาไทยเป็นองค์ประกอบที่3ลำดับที่1รู้ไหมว่าองค์ประกอบที่3ลำดับที่1คืออะไรภาษาไทยถึงไปดูได้ทำนองนั้นนะครับอันนั้นคือถ้าผมลงเนื้อหานะถ้าดูแล้วในอาจารย์ผู้สอนภาษาไทยองค์ประกอบที่3ลำดับที่1ก็คือในเรื่องนี้คุณครูก็จะดูในเรื่องของการเขียนย่อความในหน้าที่8แล้วก็ช่วยดูในหน้าที่4ค่ะ
แล้วทำไมไม่มีองค์ประกอบที่หนึ่งล่ะซึ่งองค์ประกอบที่หนึ่งมันมีการเขียนอ๋อมีค่ะมีชี้ถ้ามีชี้องค์ประกอบที่หนึ่งมาจากที่เก้าดูในตารางมีไม่มีไม่ใช่เฉพาะภาษาไทยย้ำครับว่าต้องพบเป็นความจริงหรือไม่ตัวเลขที่เราสรุปข้างบนเพราะฉะนั้นมายเมฟินนี้เป็นเช็คกันเองภาพช้านี้เราจบแค่นี้ก่อนเดี๋ยวท่านที่ปรึกษาแนะเพิ่มเติมส่วนของผมชี้ประเด็นความเชื่อมโยงจริงและสอดคล้องครับขออนุญาตเพิ่มเติมอย่างนี้ในส่วนของ 1.3.3 นะครับเป็นเรื่องของงานวิชาการเท่าที่ดูย้อนกลับไปตรงแมปใหญ่ไม่ใช่ครับนี่นี่ครับตรงนี้เราเรียกว่าแมปใหญ่ที่จะบอกว่านำส่งไปศาสตร์โรงเรียนบูรณาการสู่กระบวนการเรียนการสอนโรงเรียนก็บอกว่าบูรณาการทั้ง8กลุ่มสาระรวมทั้งอะไรนะกิจกรรมด้วยใช่ไหมนะครับสีเขียวข้างบนกิจกรรมชุมนุมกิจกรรมชุมนุมคุณธานินถามว่าทำแผนไหมจริงๆไม่ต้องมีแผนแต่ให้มีบันทึกหรือให้มีเป็นบอกว่าในกิจกรรมในชั่วโมงนี้จะให้เด็กนักเรียนทำอะไรยังไงนะครับในรายละเอียดไม่ต้องทำลักษณะเป็นแผนจัดการเรียนรู้นะครับถ้าจะให้ง่ายอีกวิชาการหน่อยก็บอกว่าเป็นโครงการสอนเขาเรียกโครงการสอนเนาะพอจบจากแมทใหญ่ตัวนี้ปุ๊บสิ่งที่ท่านต้องนำเสนอต่อตัวเนี้ยตารางสุดท้ายที่สรุปเมื่อกี้เนี่ยไอตัวเลขที่ว่ากลุ่มสาระภาษาไทยมีกี่แผนกี่ใบงานตารางนั้นต้องมาอยู่ต่อจากเฟรมนี้ถามว่าทำไมเพราะพอเห็นอย่างนี้ปุ๊บบอกว่าบูรณาการแล้วคำถามที่เกิดในใจคือกลุ่มสาระภาษาไทยมีกี่แผนกี่ใบงานกี่ชิ้นงานจะเกิดตามขึ้นมาทันทีนะครับครับนะโรงเรียนอื่นเขาจะได้เอาไปใช้ได้นะพอจบจากตรงนี้เสร็จปุ๊บจบจากตารางใหญ่แมปใหญ่อันนี้แมปใหญ่ตารางใหญ่แล้วก็ต้องขึ้นเป็นแมปกลุ่มสาระมีครับในนี้มีแมปกลุ่มสาระที่ไล่จากกลุ่มสาระภาษาไทยจำไว้เลยว่าพอจบแมปทุกครั้งให้เอาตารางมาใส่วันนั้นก็บอกแล้วนี่นาตารางกลุ่มสาระเขียนว่าการบูรณาการสู่การเรียนการสอนกลุ่มสาระภาษาไทยชั้นมัธยมศึกษาปีที่1แต่พอเป็นตารางใต้แมปใหญ่ตัวนี้ให้ขึ้นกลุ่มสาระแต่พอขึ้นเป็นแมปกลุ่มสาระในรายละเอียดให้ขึ้นเป็นชั้นมัธยมศึกษาปีที่1เฉพาะของกลุ่มสาระภาษาไทยนะมีกี่แผนถ้ากลุ่มสาระภาษาไทยมี2แผนก็ให้ใส่2แผนของม.1บูรณาการกับองค์ประกอบที่เท่าไหร่ลำดับการเรียนรู้ที่เท่าไหร่นะครับจนกระทั่งถึงม.6แล้วก็พอจบกลุ่มสาระภาษาไทยก็ไปกลุ่มสาระอื่นๆอาจจะต่อด้วยวิทยาศาสตร์เป็นแมปของวิทยาศาสตร์ก่อนตามด้วยตารางสรุปของวิทยาศาสตร์ก็ไล่ม.1 2 3 4 5 6มีกี่แผนมีกี่อะไรทั้งนั้นนะครับเข้าใจเนาะเมื่อรวมแต่ละแผนเมื่อรวมจำนวนแผนในแต่ละกลุ่มสาระจำนวนต้องมาชนกันที่53แผนจัดการไม่ขออภัยลบออก2เหลือ51แผนจัดการเรียนรู้เมื่อบวกกับชุมนุมอีก2ก็จะกลายเป็น53ชุมนุมให้แยกเป็นโครงการสอนนะครับจะเป็นอย่างนี้เนาะเข้าใจเนาะจึงจะจบ 1.3.3 นะครับจริงๆถ้าจะต่อไปอีกถ้าสมมติว่าผ่านแล้วได้รับกอ1สิ่งที่ท่านจะต้องทำแมปต่อคือตอนนี้แมปที่ท่านโชว์เพียงแค่2แมปเท่านั้นเองคำว่า2แมปคือ1แมปใหญ่ตัวนี้2แมปกลุ่มสาระ
3ที่จะต้องเกิดแมป5องค์จะต้องมีแมปองค์ประกอบที่1ว่ามีกลุ่มสาระไหนมาบูรณาการในองค์ประกอบที่1บ้างแมปองค์ประกอบที่2องค์ที่3องค์4องค์5แมป3สาระนะครับแล้วก็แมปพืชศึกษานี่แมปพืชศึกษาไม่มีเอาไว้อันนั้นเอาไว้ก่อนหนึ่งนะครับเอาไว้ก่อนหนึ่งบันทึกไว้ดีๆอยากให้นิคมพี่ไม้เป็นต้นแบบโซนนี้เมื่อก่อนหวังพี่ไม้แต่พี่ไม้ก็ได้ทำงานแล้วก็หายไปเลยนะครับขอบคุณครับไม่ชัดท่านปอสมควรเอาละท่านปอสมควรบอกเอาละขอบคุณครับสำหรับภาคเช้าครับในส่วนของ 1.3 นะครับก็จะนำข้อชี้แนะของท่านกรรมการนะครับไปปรับแก้ให้ถูกต้องสมบูรณ์มากที่สุดนะครับตามที่เราประดิษฐ์เอาไว้นะครับขอบคุณครับขอบคุณครับภาพบ่ายเมื่อกี้ได้คุยกับคุณท่านภาพบ่ายขึ้นองค์ด้านที่2เลยนะครับด้านที่2เลยใช่ไหมครับเพราะ1.4 1.5 1.6 จะเพี้ยนไปตามแผนครับเท่าเดียวครับขอบคุณครับปรับนะปรับนะครับผมครับ